ปัจจุบันเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเป็นพูดคร่าวๆก่อนเนาะก็คือฉบับที่หนึ่งเนี่ยเขาจะออกมาตั้งแต่2541นะคะแล้วเขาก็มีการแก้ไขฉบับที่สอง2547แล้วก็มีฉบับที่สาม2556นะคะแล้วก็แก้ไขฉบับปัจจุบันนะคะแก้ไขฉบับปัจจุบันเนี่ยก็2500เดี๋ยวนะคะฉบับปัจจุบันฉบับที่4ที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็น2559นะคะฉบับที่4 2559เดี๋ยวพอเรียนจบก็จะส่งตัวนี้เข้าไปในกลุ่มให้นะคะ2559อันนี้ล่าสุดกฎกระทรวงก็จะรวบรวมไว้ให้ในแผ่นเดียวนะคะนี่จะเป็นไฟล์ Wordมันจะมีที่เกี่ยวข้องหลังจากเราเรียนจบพระราชบัญญัติก็จะไปพูดถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับในส่วนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับการนำมาออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะคะบางฉบับคร่าวๆอาจจะเป็นเรื่องของชื่ออะไรต่างๆพวกนี้ค่ะป้ายชื่อสถานพยาบาลแล้วก็วิชาชีพที่จะต้องกำหนดให้มีในสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะคะก็จะอยู่ในกฎกระทรวงอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะดูที่ตัวพระราชบัญญัตินะคะเราก็จะเริ่มไปตั้งแต่มาตราแรกเลยนะคะของพระราชบัญญัติอันนี้เขารวบรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้ถ้าใครพอมีเวลาก็รายละเอียดเพิ่มเติมนี้สามารถอ่านเพิ่มได้แต่ตัวหลักๆที่เราจะทำความเข้าใจวันนี้ก็จะเป็นพรบหลักเลยนะคะพรบสถานพยาบาล2541เป็นชื่อนะคะพระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดก็77มาตรานะคะแบ่งออกเป็นหมวดประมาณ5หมวดหมวดที่1เดี๋ยวเราเริ่มไปที่บทนิยามก่อนก็ได้นะคะโดยภาพรวมถ้าเราดูกฎหมายทั้งฉบับเนี่ยเราดูภาพรวมทั้งหมดเขาจะแบ่งเป็นหมวดและทีนี้ก็มีกฎหมายในระดับรองนะคะที่สำคัญก็ประมาณสัก10ฉบับแล้วก็มีประกาศสัก1ฉบับที่เราอาจจะมีการกล่าวถึงบ้างแล้วก็ในหมวดหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หมวดคณะกรรมการนะคะหมวดที่1แล้วก็หมวดที่2ก็จะเป็นเรื่องของการประกอบกิจการและการดำเนินการสถานพยาบาลแล้วหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะหมวดที่4ก็จะเป็นเรื่องการปิดสถานพยาบาลแล้วก็การเพิกถอนใบอนุญาตหมวดที่5ก็จะเป็นบทกำหนดโทษนะคะแล้วเรามาดูนะหลักๆว่ามันจะเป็นยังไงคือพระราชบัญญัตินี้เนี่ยอันดับแรกถ้าเราจะดูกฎหมายในแต่ละพระราชบัญญัตินะคะเป็นอยากให้เราพวกเราดูเขาเรียกว่าที่มาของพระราชบัญญัตินะคะที่มาเนี่ยถ้าเราลองไล่ดูไปท้ายๆนะคะเราจะดูท้ายๆเขาจะบอกเจตนารมณ์ของกฎหมายคือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันจะอยู่ในท้ายพระราชบัญญัตินะคะแล้วก็จะมีหลักการและเหตุผลที่ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาก็เพื่อจะเป็นการดำเนินการควบคุมกิจการนะคะสถานพยาบาลเพื่อให้ความคุ้มครองประชาชนนะคะผู้รับบริการจากสถานพยาบาลเพื่อให้มีการประกอบวิชาชีพประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะถ้าย่อๆก็คือการประกอบกิจการของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะหมายถึงอะไรเริ่มจากชื่อพระราชบัญญัติเนาะพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มาตราที่หนึ่งเลยนะคะจริงๆที่มาของพระราชบัญญัติโดยพื้นฐานก็มาจากรัฐธรรมนูญนะคะถ้าสังเกตดูเวลาตราพระราชบัญญัติเนี่ยเขาจะอ้างนะคะว่ามีที่มาจากที่ไหนอันนี้เขาก็บอกว่ามาตรา50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะบัญญัติให้เวลาเราจะมีกฎหมายบัญญัติเนี่ยก็จะต้องมีที่มาของฐานอำนาจนะคะทีนี้เนี่ยมาตรา2เขาบอกว่าใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ในนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นไรก็คือใช้บังคับวันที่25 มีนา 2541นะคะว่าประกาศราชกิจจาก็24 มีนา 2541ถ้าเราไปโหลดจากฉบับของพระราชบัญญัติต้นเรื่องเลยเขาจะเขียนไว้ข้างบนนะคะว่ากิจราชกิจจาวันที่เท่าไหร่เนาะแต่นี้ก็เอาเป็นโน้ตไปแล้วก็คือวันที่25 มีนา 2541นี้มีผลบังคับใช้นะคะใช้มานานแต่ว่าพอดีเขามีแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันนะคะในบางมาตราก็คือตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับที่4ล่าสุดที่เขาแก้ก็อย่างที่บอกก็คือพ.ศ. 2559นะคะทีนี้เนี่ยพระราชบัญญัติที่ใช้ก่อนหน้านี้ก็2504นะคะเขาก็จะบอกว่าเขายกเลิกฉบับไหนถึงตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ทีนี้มาตราที่สำคัญมาตราแรกนะคะสถานพยาบาลอันนี้เป็นบทนิยามที่เราจะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเรียนพระราชบัญญัติสถานพยาบาลเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเขาหมายถึงสถานพยาบาลอะไรที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้นะคะอันนี้เขาหมายความว่าเป็นสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรวมตลอดถึงยานพาหนะยานพาหนะก็อาจจะเป็นอะไรคะรถเนาะอาจจะเป็นเครื่องบินอาจจะเป็นเรือก็ได้ก็เป็นยานพาหนะนะคะซึ่งจัดไว้แต่ต้องเป็นเข้าลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็คุณแพทย์คุณหมอแผนปัจจุบันนะคะตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัดนะคะการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์หรือสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทั้งนี้โดยกระทำเป็นปกติธุระขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะกระทำเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่นะคะก็จัดไว้สำหรับเพื่อการประกอบเนี่ยค่ะประกอบวิชาชีพต่างๆที่เราไล่มาเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงวิชาชีพเพนก็จะให้พวกเราลองเปิดไปดูในหนังสือนะคะคือพอดีกฎหมายมันมีลำดับแล้วทีนี้เขาเคยมีถามเหมือนกันว่าการประกอบวิชาชีพเนี่ยจะมีอยู่หน้าที่นะคะตามในหนังสือเรากฎหมายหมายว่าวิชาชีพมันจะมีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่นะคะจริงๆของเราเนี่ยเป็นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะอ่ะค่ะทีนี้เรามีการแยกออกมาเป็นวิชาชีพของตัวเองนะคะเป็นลองให้เราเปิดไปที่บทที่3นะคะหน้าที่46นะคะถ้าใครไม่มีหนังสือก็ฟังกับเพนไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามีหนังสือก็ลองเปิดตามไปนะคะปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายที่กำหนดให้มีสภาวิชาชีพการแพทย์ในรวม7ฉบับนะคะรวม7ฉบับก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมนะคะมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการแพทยสภาควบคุมวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันนะคะเขาจะแยกไว้ชัดมากเลยในหน้า46แล้วก็พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์พ.ศ. 2528ก็มีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผดุงครรภ์ถ้าวิชาชีพเขาจะมีสภาวิชาชีพเป็นของตัวเองนะคะอย่างของเราเนี่ยก็จะมีสภาการแพทย์แผนไทยนะคะถ้าเป็นของพยาบาลเมื่อกี้ก็จะเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และวิชาชีพต่อมาก็จะเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2537นะคะองค์กรควบคุมวิชาชีพก็จะเป็นคณะกรรมการสภาทันตกรรมแล้วก็พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. 2537มีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมนะคะฉบับที่5ก็จะเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547นะคะมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด6ก็คือพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พ.ศ. 2547นะคะก็จะมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์นะคะฉบับที่7นะคะกฎหมายที่กำหนดให้มีสภาวิชาชีพฉบับที่7ก็คือพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะคะของเราเป็นวิชาชีพล่าสุดเลยนะคะพ.ศ. 2556มีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับทางการแพทย์การสาธารณสุขนะคะการดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศก็จะมีประมาณ7วิชาชีพนะคะทีนี้เนี่ยก็บอกว่าส่วนพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะนะคะ2542เนี่ยเขามีพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเพิ่มสาขาของการประกอบโรคศิลปะ7สาขาแต่ก่อนเราเคยรวมอยู่ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็แยกออกมาเป็นมีสภาของเราเองมีพระราชบัญญัติวิชาชีพของเราเองแต่เราก็ต้องมีความรู้นิดนึงว่าในพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะเนี่ยปัจจุบันเขามีอยู่7สาขานะคะในหนังสือหน้า47นะคะวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพก็มี7ฉบับแต่ว่าถ้าเป็นพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ7สาขามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเป็นลองไล่ให้ดูก่อนสาขากิจกรรมบำบัดนะคะอันนี้เขาถือว่าเป็นการประกอบโรคศิลปะสาขาที่1นะคะเพราะเขาเคยมีข้อสอบครั้งหนึ่งก็ถามว่าวิชาชีพที่อยู่ในพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะเนี่ยมีกี่สาขาทีนี้ตอนนั้นเพนก็เดาเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มีหนังสือที่รวมแบบนี้นะคะตอนนี้นี่รู้สึกเขาทำได้รวบรวมไว้ชัดเจนดีก็คือสาขาอันแรกก็คือสาขากิจกรรมบำบัดก็มีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัดเราจะได้รู้นะคะว่าถ้าเขาพูดถึงการประกอบโรคศิลปะตอนนี้เขามีอยู่7สาขานะไม่รวมแผนไทยแผนไทยแยกออกไปอันที่2ก็คือสาขารังสีเทคนิคก็มีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคนะคะ3ก็คือสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายมีองค์กรควบคุมวิชาชีพคือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายนะคะอันนี้เพนก็เพิ่งเคยได้ยินด้วยนะคะแต่จริงๆเขาเป็นสาขาหนึ่งในพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะนะคะทีนี้4ก็คือสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสาขาที่5ก็คือสาขาจิตวิทยาคลินิกนะคะมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกนะคะสาขาที่6ก็คือสาขาการแพทย์แผนจีนเห็นไหมคะการแพทย์แผนจีนเนี่ยอยู่ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542นะคะเป็นสาขาหนึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ถ้าเรามองภาพเราจะได้เอ๊ะแล้วแผนจีนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพไหมถ้าเกิดแผนจีนพอดีเขาไปรวมอยู่ในส่วนของถือว่าเป็นการประกอบโรคศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเป็นสาขาที่6สาขาการแพทย์แผนจีนก็จะมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนแล้วก็สาขาสุดท้ายก็คือสาขากายอุปกรณ์นะคะมีองค์กรควบคุมวิชาชีพก็คือคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
และคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์นี้เราจะได้รู้ว่ามันมีพระราชบัญญัติแต่ละวิชาชีพดูแลนะคะแต่ละวิชาชีพอยู่ซึ่งหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะประมาณจริงๆก็8ฉบับนะถ้ารวมพระราชบัญญัติศิลปะแต่พระราชบัญญัติศิลปะโลกประกอบโลกศิลปะเขามี7สาขาวิชาชีพอยู่ในนั้นนะคะอย่างที่เราไล่เรียงกันไปอันนี้พอเข้าใจในเรื่องของพอให้เชื่อมโยงกันได้ว่าในเรื่องของสุขภาพมันแผนต่างๆมากมายในประเทศเราเนี่ยแล้วอยู่กฎหมายเนี่ยเขารองรับไว้อยู่ส่วนไหนนะคะแล้วเราลองไปดูในหนังสือเราเพิ่มเติมนะคะหน้า46กับหน้า47อ่ะทีนี้เรามาดูของเราต่อพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของบทนิยามคำว่าสถานพยาบาลถ้าเขาพูดถึงในเรื่องของพระราชบัญญัตินี้สถานพยาบาลต่างๆก็คืออย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะทั้งสถานที่และยานพาหนะซึ่งจัดไว้ก็เพื่อการประกอบโรงศิลปะแล้วก็การประกอบวิชาชีพต่างๆนะคะทีนี้มาดูผู้ป่วยค่ะบทนิยามคำว่าผู้ป่วยนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาลก็เคยมีคำถามนะคะว่าถ้าเราไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ป่วยตามพระราชบัญญัตินี้ไหมนะคะถ้าเป็นเราจะตอบว่ายังไงคะเพราะว่าคำนิยามของเขาก็บอกว่าผู้ป่วยหมายความว่าผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาลเราไปขอใบรับรองแพทย์นะคะให้เขาออกใบรับรองแพทย์ให้ที่โรงพยาบาลหรือจะเป็นที่คลินิกนะคะเราก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะคะเพราะอะไรคะเราไปขอรับบริการในสถานพยาบาลเพราะอะไรคะสถานพยาบาลก็รวมทั้งโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้ผู้รับอนุญาตล่ะคะผู้รับอนุญาตก็อันนี้เราเป็นบทนิยามที่เราจะต้องจดจำนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวข้องกันทางพระราชบัญญัติเลยนะคะผู้รับอนุญาตเนี่ยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเอาเดี๋ยวข้างบนก่อนนะคะผู้รับอนุญาตก็คือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแสดงว่าถ้าเขาพูดถึงคำว่าผู้รับอนุญาตที่ไหนเขาหมายถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีการใบอนุญาตอีกใบหนึ่งซึ่งเราอาจจะมีการสับสนกันบ้างนะคะแต่ว่าทีนี้พอเราพูดถึงใบเราจะคุ้นเคยว่าใบอนุญาตที่อยู่ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนี่จะมีอยู่2ใบอนุญาตอีกใบอนุญาตหนึ่งก็คือในความหมายของผู้ดำเนินการนะคะหมายความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเวลาเราจะประกอบกิจการสถานพยาบาลเนี่ยเราต้องไปขอใบอนุญาตนะคะเพื่อจะเป็นผู้รับอนุญาตหรือจะเป็นผู้ดำเนินการนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละใบอนุญาตเนี่ยมีที่มาอย่างไรทีนี้เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพนะคะบทนิยามต่อมาก็หมายความว่าผู้ประกอบโรคศิลปะนะคะดังที่ไล่เรียงไปเมื่อกี้ก็ทั้งหมด7สาขาใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่างพวกเรานี้ก็อยู่ในถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา31แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะนะคะแสดงว่าถ้าเราลองใส่ลำดับหมายเลขนะคะผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเช่นผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะอันที่1เนาะผู้ประกอบวิชาชีพ2ก็คือการพยาบาลก็ไล่ลงมานี่ก็จะประมาณ9อ่ะนะคะ9ประเภทแต่มันจะมีย่อยๆสาขาอยู่ในประกอบโรคศิลปะนะคะทีนี้มาต่อเลยนะคะใบอนุญาตอย่างที่บอกว่าใบอนุญาตเนี่ยอันนี้ก็ขีดเส้นใต้เลยนะคะใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลนี้1อนุญาตหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลอันนี้ก็อีก1ใบอนุญาตนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆ
ราชบัญญัติอื่นๆผู้อนุญาตล่ะคะผู้อนุญาตในที่นี้นะถ้าเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลเนี่ยจะไปที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายทีนี้พอเรามีพระราชบัญญัติวิชาชีพที่เราเรียนไปนะคะแล้วเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาที่เราเรียนไปแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติสถานพยาบาลที่เราเรียนไปเราลองไปบันทึกหรือโน้ตไว้นะคะว่าผู้อนุญาตตามแต่ละพระราชบัญญัติเนี่ยคือใครผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลก็จะเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพนะคะครับขออนุญาตถามครับไอแล้วต่อมากิจการสถานพยาบาลกับคณะกรรมการก็จะเป็นคณะกรรมการสถานพยาบาลทีนี้ก็มีคณะกรรมการสถานพยาบาลเขาเพิ่มอีกมาอีกนะคะให้เราได้จำต่อแล้วก็รัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะทีนี้มาตราที่5พระราชบัญญัตินี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตราที่จะต้องทำความเข้าใจนิดนึงก็คือทั้งพระราชบัญญัติเนี่ยมิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลนะคะซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจแล้วก็สถาบันการศึกษาของรัฐนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้นะคะดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาของรัฐหน่วยงานอื่นของรัฐสภากาชาดไทยแล้วก็สถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดนะคะอันนี้เป็นแสดงว่าถ้าเราอ่านมาตรานี้เนี่ยก็คือสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยรัฐเนี่ยจะไม่ใช้บังคับโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะแสดงว่าเราลองมาดูต่อนะคะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาใช้บังคับแก่สถานพยาบาลอะไรถึงไม่ได้ใช้เกี่ยวกับรัฐนะคะแต่เขาก็พูดถึงหรือเกี่ยวพันอยู่ในมาตรา5นี่แหละในวรรคที่2เขาบอกว่าสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นนะคะตามวรรค1จริงๆเนี่ยสถานพยาบาลก็ต้องใช้ฉบับนี้แหละค่ะแต่พอดีวรรคที่1เนี่ยที่ว่าเป็นของรัฐเนี่ยเขายกเว้นไว้นะคะต้องมีถึงจะยกเว้นไว้ก็ตามนะคะเขาก็พูดถึงว่าก็ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลแล้วก็มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเว้นแต่สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกำหนดนะคะคือถึงจะไม่ใช้พระราชบัญญัตินี้เนี่ยยังไงก็ยังอยู่มีมาตรฐานมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือประชาชนด้านระบบสุขภาพนะคะระบบบริการสุขภาพเขาก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการแจ้งนะคะแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคสองก็คืออะไรคะตามมาตรฐานนะคะมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศนะคะถ้าเกิดเราอาจจะไปใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐแล้วเห็นแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีการให้บริการที่มันไม่มีมาตรฐานและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเสนอไปนะคะเขาก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการก็แจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งก็คือของรัฐนะคะซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรฐานตามวรรคสองเนี่ยให้มีการดำเนินการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขาก็พูดถึงเกี่ยวพันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเขาก็จะให้อำนาจท่านรัฐมนตรีนะคะในการที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะแจ้งไปยังสถานพยาบาลนั้นทีนี้เนี่ยมาตราที่6นะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้เราก็คงจะคุ้นๆเนาะทุกพระราชบัญญัติจะคล้ายๆกันเขาก็จะมีบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงอะไรในการรักษาการตามพระราชบัญญัตินะคะแล้วก็มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายระเบียบอันนี้ก็พูดไปคล้ายๆกันแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมอันนี้จะต่างจากอันอื่นนิดนึงนะคะเขาให้อำนาจรัฐมนตรีในการยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยนะคะตรงนี้นะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึง
และกำหนดกิจการอื่นตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายระเบียบแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็มีการกำหนดกิจการอื่นนะคะตลอดจนออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ล่ะค่ะแล้วกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเมื่อได้ประกาศได้กิจจานุเบกษาแล้วก็ใช้บังคับได้อันนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนมาทีนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่หมวดที่1 นะคะหมวดที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะคะอย่างที่บอกบทนิยามเขาก็บอกแล้วนะคะว่าคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการสถานพยาบาลเราลองมาดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ท่านเราลดไปเลยก็ได้นะคะตรงนี้คณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยมีทั้งหมด29คนแล้วเราลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าคณะกรรมการแต่ละคณะเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนอย่างเช่นคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีทั้งหมดนะคะ34คนคณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยมีทั้งหมด29คนแล้วคณะกรรมการยามีทั้งหมด23คนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราลองย่อลงไปในสมุดของเราว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้เป็นการทบทวนแล้วเวลาดูเนี่ยมันก็จะ อย่างน้อยเนี่ยมันจะง่ายต่อการแยกพระราชบัญญัติแต่ว่าถ้าใครถนัดแบบว่าดูเป็นหมวดอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดแต่จริงๆถ้ามาเปรียบเทียบกันดูมันก็จะชัดขึ้นนะคะทีนี้ลองดูนะคะว่าคณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยมีใครบ้างคณะกรรมการสถานพยาบาลนะคะเขาบอกว่าไล่ไปตั้งแต่มาตรา7นะคะตรงพระราชบัญญัตินะคะอย่างสมมุติว่าถ้าใครไปดาวน์โหลดมาเนี่ยให้เราดูตรงข้างล่างตรงนี้นะคะว่าของเราเป็นปัจจุบันไหมอันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นมาตรา5อย่างสมมุติยกตัวอย่างมาตรา5คือถ้ามาตราไหนมีแก้นะคะแล้วเขาเขียนแก้คําใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเขียนเนี่ยค่ะมาตรา5เนี่ยเป็นข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฉบับที่4นะ2559แสดงว่าพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยชื่อ41ก็จริงแต่ก็มีการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันถึงปี59แล้วนะคะอันนี้เวลาดูแต่บางคนเนี่ยไปดาวน์โหลดมาคือในระบบของการค้นหาบางทีเขาก็บางคนเราก็อาจจะถึงแก้ไขแค่ฉบับที่เท่าไหร่วะที่ก่อนหน้านี้ที่3ที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราสังเกตตรงท้ายนี่แหละถ้ามาตรา5มาตราเดียวที่แก้มาถึง59แล้วแสดงว่าโอเคทั้งฉบับเขาก็แก้ไขข้อความมาถึง59แล้วนะคะดูตรงข้างล่างนี้ทีนี้มาดูคณะกรรมการต่อนะคะอย่างมาตรา7เนี่ยมาตรา7เขาก็เพิ่งแก้ไขตรงฉบับที่4นี่นะคะปี59นี่แหละในเรื่องของคณะกรรมการเขาบอกว่าให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่านะคะอันนี้ก็ชื่อของเขาเลยนะคะคณะกรรมการสถานพยาบาลประกอบไปด้วยใครบ้างเราลองใส่ตัวเลขไปนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะคะคนที่1เลยก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะคะที่มีฐานะเป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะถ้าเราลองไล่เรียงดูนะคะในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกรมในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่8กรมนะคะ2สำนักเขาไม่นับนะคะเขานับกรมคือกรมแล้วก็สำนักเนี่ยถ้าเราดูพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมถ้าเราอยากรู้ว่ากรมในประเทศของเราเนี่ยหรือส่วนราชการต่างๆนี่ก็แบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะเราก็ไปดูเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกระทรวงแบ่งเป็นทบวงนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วก็จะมีกระทรวงนะคะแล้วในกระทรวงนี้ก็จะมีกรมต่างๆอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราไปดูในพระราชบัญญัติตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรมทั้งหมดที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอยู่8กรมนะคะ8กรม2สำนักไม่นับกรมก็คืออย่างเช่นกรมการแพทย์นะคะ1กรมการแพทย์2ก็คือกรมควบคุมโรค3ก็คือกรมการแพทย์กรมการแพทย์เดี๋ยวนะคะซ้ำกันหรือเปล่า3กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ3
4ก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์5ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ6ก็คือกรมสุขภาพจิต7ก็คือกรมอนามัยนะคะ8นี่คือสำนักคณะกรรมการอาหารและยาแล้ววงเล็บก็คืออย.นะคะอันนี้มีทั้งหมดระดับกรมมีฐานะเป็นกรมอ้อมีฐานะเป็นกรมนะคะถึงอีกตัวหนึ่งจะเรียกสำนักก็นับรวมเป็น8กรมนะคะชื่อสำนักคณะกรรมการอาหารและยาก็มีฐานะเขาเป็นกรมนะคะก็มีทั้งหมด8กรมแสดงว่าเมื่อกี้เรา1ประธานนะคะ2อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็8กรมก็เป็น9คนแล้วเนาะแล้วก็มีผู้แทนของกระทรวงกลาโหมนะคะอีก1ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นอีก1คนผู้แทนสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะอีก1ผู้แทนสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลวงเล็บองค์การมหาชนนะคะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอันนี้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะคะถ้าเราดูแล้วเนี่ยกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเท่าไหร่คะมีกี่คน1นะคะบวก8ก็เป็น9เนาะแล้วก็10 11 12 13นะคะ14เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะคะทีนี้เนี่ยกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้นะคะจะมีกรรมการโดยตำแหน่งที่เรากล่าวมาตำแหน่งทั้งหมดเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้เป็นให้อำนาจท่านรัฐมนตรีในการแต่งตั้งจากใครก็จากบุคคลดังต่อไปนี้นะคะก็กำหนดไว้ว่าแต่งตั้งได้แต่ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจำนวน2คนนะคะอันนี้เขาให้2คนแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพโดยคำแนะนำของสภาวิชาชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นจำนวน6คนอันนี้6คนนะคะอันนี้ให้6คนได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่ผู้แทนแพทยสภาผู้แทนสภาการพยาบาลผู้แทนสภาเภสัชผู้แทนทันตกรรมแพทยสภาสภาวิชาชีพละ1คนนะคะแล้วก็ผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเองจำนวน2คนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่ประกาศรัฐมนตรีประกาศนะคะอันนี้เวลาจะเลือกอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูตามประกาศนะคะแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยตรงนี้เขาให้6คนนะคะเมื่อกี้2คนอันนี้6คนก็เป็นอะไรคะ8คนนะมาตามวงเล็บ1เนี่ยรวมแล้ว8คนแล้วก็เขียนไว้ด้านข้างนะคะมันจะได้จำง่ายอันนี้เนี่ย8คนแล้วใน8คนเนี่ยโน้ตต่อไปเลยนะคะวาระ3ปีนะคะแล้วก็เกิน2วาระไม่ได้อันนี้ยังเป็นอยู่ในหมวดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะเราแบ่งดีๆนิดนึงนะเวลาเขาถามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีกี่ท่านก็ต้องเป็นตั้งแต่วงเล็บ1วงเล็บ2ถือว่าเป็นคณะกรรมการทรงคุณวุฒินะคะส่วนโดยตำแหน่งข้างบนเนี่ยข้างบนเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่คะ14ใช่ไหม14นะทีนี้โดยดูว่าทรงคุณวุฒินี่จะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้ไปแล้ว8ทีนี้วงเล็บ2เนี่ยเขาบอกว่าก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอื่นนะคะจำนวน5คนซึ่งในจำนวนนี้นี่จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดำเนินการ2คนผู้ดำเนินการก็คือผู้ได้รับใบอนุญาตอะไรคะที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการสถานพยาบาลถูกไหมคะอันนี้เขาก็จะใช้คำย่อๆเพราะว่าเรามีบทนิยามไว้แล้วนะคะก็ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวน5คนซึ่งในจำนวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้ดำเนินการ2คนนะคะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา1คนอันนี้ก็คณะบดีนะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เลือกมา1คนผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะคะ1คนและผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค1คนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศอันนี้ก็คือเวลาเลือกก็จะต้องดูตามประกาศนะคะวงเล็บ2เนี่ยสรุปแล้วก็ได้มาทั้งหมดลองใส่หมายเลขไปนะคะตัววงเล็บ2เนี่ยจะได้มาทั้งหมด5คนนะคะ5คนเนี่ย
วาระก็3ปีเหมือนกันนะคะเกิน2วาระไม่ได้ก็เขียนไว้ในวงเล็บ8เหมือนกันอันนี้เรามาร์กไว้ตรงปีกาไว้ตรงท้ายนะคะวงเล็บ2ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในวรรคนี้นะคะวรรคท้ายของมาตรา7เนี่ยเขาบอกว่าให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายนะคะตัวนี้เขาก็ให้รองรองก็มีหลายรองเนาะแต่ต้องเป็นรองที่ท่านอธิบดีท่านมอบหมายด้วยนะคะเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะไม่ใช่ตัวอธิบดีนะคะต้องเป็นรองอธิบดีนะอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะรองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการเพราะว่าบางทีเขาก็ถามได้ว่าเลขานุการของคณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยเป็นใครนะคะคำตอบก็คือรองอธิบดีผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีนะคะเป็นทั้งกรรมการแล้วก็เป็นเลขาด้วยแสดงว่าก็ถือว่าเป็นกรรมการเพิ่มมาอีก1คนเห็นไหมคะแสดงว่าวงเล็บ1เนี่ยเป็นกรรมการ8คนนะคะวงเล็บ2เนี่ยได้มาอีก5ก็เป็น13แล้วก็รองอธิบดีถือเป็นกรรมการอีก1คนก็เป็น14นะคะและทีนี้เขาบอกว่าและผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาอันนี้ก็จะเป็นกรรมการคนที่15ถูกไหมคะแล้วก็ช่วยผู้ช่วยเลขาไปด้วยแสดงว่ารวมแล้วเนี่ยตั้งแต่วงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็วรรคท้ายเนี่ยก็ได้15ท่าน15ท่านไปบวกกับข้างบนนะคะที่เป็นคณะกรรมการแต่ละตำแหน่งไล่เรียงมา14ก็รวมกันเป็น29นะคะอันนี้ถ้าก็ถามเขาคงถามว่าคณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยมีกี่คนก็อาจจะถามได้นะคะมี29คนใครเป็นประธานประธานก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ใครเป็นเลขาอย่างนี้เขาอาจจะถามก็เป็นรองอธิบดีนะคะและทีนี้บางคำถามเนี่ยก็เคยมีลึกลงไปจนถึงแล้วคณะกรรมการทรงคุณวุฒิล่ะในคณะกรรมการพยาบาลเนี่ยมีกี่คนก็มีเท่าไหร่คะคุณทรงคุณวุฒิก็วงเล็บ1กับวงเล็บ2นะคะเป็น13คนมาบวกกับรองอธิบดีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักเนี่ยอันนี้เป็นเขาเป็นโดยเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขานะคะจะไม่ได้อยู่ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้ก็รวมกันทั้งหมดก็เป็น29คนนะคะทีนี้มาดูนะคะเราได้แล้วว่าคณะกรรมการเป็นใครบ้างและทีนี้เนี่ยอำนาจของคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของคณะกรรมการเขาจะพูดถึงเวลาประชุมเนี่ยเขาใช้การประชุมทั้งหมดเนี่ยอะไรเป็นองค์ประชุมนะคะจะถือว่าเป็นองค์ประชุมเนี่ยต้องเท่าไหร่เกินอะไรอย่างนี้นะคะวิจัยชี้ขาดแล้วก็ทำยังไงเขาก็จะมีเขียนไว้ทั้งหมดเลยนะคะเสียงข้างมากแล้วก็มีหน้าที่นะคะตามมาตรา11มีอำนาจตามมาตรา12 13เขาจะแบ่งกันชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าถ้ากฎหมายไม่เยอะเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดมันมีกฎหมายหลายฉบับเนี่ยความจำของเราอาจจะมีจำกัดเราจะต้องหมั่นในการอ่านนิดนึงเพื่อจะได้คือสังเกตดูถึงเราจะความจำดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเราอ่านรอบเดียวมันไม่สามารถจำได้เลยเราก็อาจจะต้องทบทวนบ่อยๆนะคะคนขยันได้เปรียบนะถ้าเรียนอย่างของพวกเราทีนี้เนี่ยเราลองมาไล่ต่อไปนะคะมาตรา8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะตามมาตรา7เกียร์เพนบอกว่าให้ใส่วาระนะคะตามมาตรา7มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีนะคะแสดงว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในที่นี้ก็คืออะไรคะตามวงเล็บ1และวงเล็บ2นี่เขาถือว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพราะว่าอะไรคะเขาเขียนไว้ตรงนี้ว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บ1กับวงเล็บ2นะคะอันนี้เขาถือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทีนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงมาที่มาตรา8ที่เขาบอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา7นะคะถ้ามาตรา7นี่ก็มีแค่2วงเล็บนะคะถ้าเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนะคะอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระมิได้ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นกรรมการในวาระในครั้งที่1แล้วนะคะ3ปีก็หมดวาระเนาะแล้วก็อาจจะได้รับแต่งตั้งอีก
ก็ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก3ปีครั้งต่อมานี่จะไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินนะคะที่กฎหมายกำหนดก็คือมี2วาระละจะเกินจาก2วาระไม่ได้นะคะเขาเขียนไว้ที่มาตรา8นี้ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะคะตามวาระนะแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ก็ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่อันนี้ก็เป็นธรรมดานะคะเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็กรรมการเดิมก็ทำหน้าที่ไปก่อนแม้จะพ้นวาระแม้แต่วาระจะครบแล้วนะคะก็ต้องรอการเลือกหรือแต่งตั้งเข้ามาใหม่ก่อนทีนี้มาตรา9นะคะนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วนะคะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็พ้นจากตำแหน่งเมื่อตายนะคะยังไงตายเนี่ยก็ต้องพ้นอยู่แล้วนะคะหรือจะลาออกก็ได้หรือรัฐมนตรีให้ออกนะคะแล้วก็เป็นบุคคลล้มละลายถ้าเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยถ้ามีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะคะก็พ้นจากตำแหน่งเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นต้องเป็นคำสั่งศาลนะคะตัวนี้แล้วก็พ้นจากการเป็นผู้ประกอบโลกศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดำเนินการในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้นเมื่อกี้ที่เราเรียนมาก็จะมีเนาะที่ว่าวงเล็บ2อะค่ะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการต้องเป็นผู้ดำเนินการที่มีใบอนุญาตใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาพ้นคือเขาไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการแล้วเนี่ยเขาก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่มานะคะที่เป็นกรรมการผู้ทรงเหมือนกันในความหมายของพ้นจากการเป็นผู้ประกอบโลกศิลปะถ้าเข้ามาในฐานะที่มาเลือกมาโดยเพราะว่าเป็นผู้ประกอบโลกศิลปะนะคะในวงเล็บ1เนี่ยที่คณะกรรมการที่เขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีแต่งตั้งได้นะแต่ต้องเป็นอะไรคะวงเล็บ1กับวงเล็บ2ก็คือผู้ประกอบโลกศิลปะถ้าต่อมาเนี่ยใบประกอบวิชาชีพอาจจะถูกยกเลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นผู้ประกอบแล้วเนี่ยก็ถูกฐานะกรรมการก็พ้นเหมือนกันนะคะทีนี้มาตรา9นะคะพ้นจากการเป็นผู้ประกอบโลกศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดำเนินการในกรณีที่รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในฐานะนั้นพ้นจากฐานะนั้นก็พ้นจากการเป็นกรรมการเหมือนกันทีนี้7นะคะได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุกอันนี้ต้องเป็นถึงที่สุดด้วยนะคะคดีต้องถึงที่สุดละให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทประมาทก็ขาดเจตนานะคะหรือความผิดละหูโทษละหูโทษก็คือโทษเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ทีนี้เนี่ยถึงจะเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่ถ้าเป็นโทษโดยประมาทไอ้ที่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะเขามีข้อยกเว้นไว้ตัวนี้นะคะในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระอันนี้ก็พูดถึงกรณีที่ยังไม่ครบ3ปีนะคะแต่เขาพ้นก่อนเนี่ยพ้นก่อนก็คือพ้นตั้งแต่วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7เนี่ยค่ะเนี่ยอาจจะเป็นตายลาออกอะไรต่างๆนะคะก่อนครบเนี่ยเขาก็ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนนะคะแล้วก็ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนแต่ถ้าวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึง90วันนะคะจะไม่แต่งตั้งก็ได้นะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าพอเหลืออีก90วันก็จะหมดวาระละถ้าจะทำงานอะไรก็คงจะยังไม่ได้อะไรเท่าที่ควรนะคะเขาก็เลยกำหนดไว้ว่าถ้าเหลือแค่90ถ้าไม่ถึง90เนี่ยไม่แต่งตั้งก็ได้คณะกรรมการก็อาจจะเหลือ28คนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะกฎหมายเขาก็กำหนดไว้จะไม่แต่งตั้งก็ได้ในการนี้ก็ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นะคะส่วนมาตราที่10นะมาตรา10เนี่ยเขาบอกว่าการประชุมของคณะกรรมการพูดถึงเรื่องการประชุมละเมื่อกี้คณะกรรมการเราก็รู้แล้วว่าคณะกรรมการมีที่มาอย่างไรนะคะมีกี่คนมี29คนเรารู้ว่าใครเป็นประธานใครเป็นเลขาแต่ละคนเนี่ยมาเป็นกรรมการได้จากตำแหน่งอะไรได้บ้างนะคะใครเป็นคนแต่งตั้งอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานของคณะกรรมการทีนี้พอได้คณะกรรมการมาเนี่ยก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายก็เขียนไว้อีกนะคะว่าต้องมีกรรมการเนี่ยมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งถึงจะเป็นองค์ประชุม
ันนี้ถ้าอาจจะถามได้ว่าถ้าจะมาประชุมเนี่ยองค์ประชุมของคณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีองค์ประชุมเป็นอย่างไรก็การประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนะคะก็29หาร2นะคะก็ถ้าไม่น้อยกว่ากึ่งก็ต้องเท่าไหร่คะ15มั้ย15เนาะเพราะถ้า14นี่ก็น้อยกว่ากึ่งก็ต้อง15คนจึงจะเป็นองค์ประชุมนะคะทีนี้เนี่ยถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมนี้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมนะคะได้ที่เป็นกรรมการที่มาประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกันมาเป็นประธานที่ประชุมครั้งนั้นทีนี้แล้วเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยของที่ประชุมก็ให้ถือเสียงข้างมากนะคะก็ยกมือเนาะเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง1ในการลงคะแนนนะคะถ้าคะแนนเสียงเท่ากันยกมือแล้วเท่ากันนะคะประธานอะไรก็เรียบร้อยยกไปละแต่มันเท่ากันพอดีเขาก็ให้ประธานนะคะในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่ประธานในที่ประชุมว่างั้นเถอะนะคะถ้าพูดกันง่ายๆถ้าท่านเห็นด้วยกับฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็ถือว่าการวินิจฉัยชี้ขาดก็ถือเสียงข้างมากนี่มาตรา11นะคะมาตรา11เนี่ยคณะกรรมการมีหน้าที่นะคะอันนี้เขาพูดถึงหน้าที่นะหน้าที่ของคณะกรรมการก็หนึ่งให้คำปรึกษาให้ความเห็นและให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตในเรื่องดังต่อไปนี้อันนี้พวกเราทำความเข้าใจนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนั้นเพนก็งงเหมือนกันกับมาตรานี้มาตรานี้เนี่ยเรื่องดังต่อไปนี้นะคะก็คือตั้งแต่วงเล็บ1ไปจนถึงวงเล็บ7เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอำนาจจริงๆเนี่ยคืออำนาจของรัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตนะคะที่จะทำพวกสิ่งเหล่านี้เนาะแต่คณะกรรมการมีหน้าที่แค่นั้นเองนะคะมีหน้าที่แค่ให้คำปรึกษาให้ความเห็นขีดเส้นใต้นะคะพวกนี้นะและให้คำแนะนำแก่ใครคะแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะอันนี้นี่มันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตแต่ว่าคณะกรรมการมีหน้าที่แค่ให้คำปรึกษาไม่ใช่ว่าคณะกรรมการมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้ทีนี้เนี่ยวงเล็บที่1นะคะการออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะอันนี้ก็เป็นอำนาจของอะไรคะรัฐมนตรีถูกไหมแต่คณะกรรมการก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้นะคะ2ก็คือการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลการดำเนินการสถานพยาบาลการปิดสถานพยาบาลหรือการเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้เป็นอำนาจใครคะมันจะมีเนาะว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรที่กล่าวถึงอำนาจของผู้อนุญาตก็จะเป็นเรื่องของผู้อนุญาตแต่คณะกรรมการก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษานะคะแต่อำนาจจริงๆตั้งแต่วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7ก็เป็นอำนาจของ2คนนี้ละค่ะไม่คนนี้ก็คนนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ว่าใครมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตเดี๋ยวเราจะเรียนลำดับต่อไปนะคะแต่ถ้าออกกฎกระทรวงประกาศนี่เราเรียนมาแล้วว่ารัฐมนตรีท่านมีอำนาจออกกฎกระทรวงประกาศอะไรพวกนี้นะคะแสดงว่าถ้าท่านจะใช้อำนาจตามวงเล็บ1เนี่ยคณะกรรมการก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาคนที่มีอำนาจก็คือรัฐมนตรีนะคะทีนี้การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลการดำเนินการสถานพยาบาลหรือปิดหรือการเพิกถอนก็ต้องไปดูว่าเป็นอำนาจของใครนะคะถ้าอำนาจของใครคนนั้นก็เป็นผู้ใช้อำนาจคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษานะคะให้ความเห็นแค่นั้นเองทีนี้วงเล็บ3การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลนะคะแล้วก็วงเล็บ4ก็เป็นการควบคุมหรือการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลนะคะวงเล็บ5ก็คือลักษณะการกำหนดลักษณะและมาตรฐานหรือการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา5วรรค1และการแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานพยาบาลดังกล่าวอันนี้เราเรียนมาแล้วนะคะว่ามาตรา5นี่ก็เป็นอำนาจของใครคะท่านรัฐมนตรีเนาะที่จะกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นก็คือสถานพยาบาลของรัฐนะคะแล้วก็ให้แจ้งการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถ้าดูแล้วมันไม่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีแล้วก็คณะกรรมการต้องให้คำปรึกษาความเห็นคำแนะนำนะคะ
ทีนี้วงเล็บ6ก็คือการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยแพทย์ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคลำปาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือสาธารณภัยนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลและการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการในกรณีเช่นว่านั้นนะคะวงเล็บ7ก็เป็นเรื่องอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องอื่นนะคะมีทั้งหมด7อำนาจนะคะ7เรื่องที่คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาความเห็นแล้วก็คำแนะนำแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาต2คนนะคะอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้ด้วยรัฐมนตรีและผู้อนุญาตในเรื่อง7เรื่องนี้ทีนี้มาดูมาตราต่อไปนะคะมาตราที่12นะคะมาตราที่12เนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการมีอำนาจอันนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและทีนี้เมื่อกี้เป็นแค่ให้คำปรึกษาแต่นี้เป็นมีอำนาจนะคะแต่งตั้งอนุคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการได้ก็คือคณะกรรมการใหญ่29คนนะคะบางทีเนี่ยมันมีหลายเรื่องเขาก็ให้อำนาจคณะกรรมการเนี่ยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก็คือกรรมการรองลงไปนะคะอนุเล็กเพื่ออะไรครับเพื่อพิจารณาแล้วก็เสนอความเห็นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้นำมาตรา10มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลมความหมายในมาตรา10ก็คืออะไรคะองค์ประชุมก็ถือเสียงข้างมากอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มาประชุมประธานไม่มาก็ให้คณะกรรมการเลือกคณะอนุเนี่ยเลือกกันมานะคะเป็นประธานแล้วก็การวินิจฉัยก็ถือเสียงอะไรคะถือเสียงข้างมากเนาะอ๋อองค์ประชุมเมื่อกี้เกินกึ่งนะคะพูดผิดไปแล้วก็การวินิจฉัยก็ถือเสียงข้างมากเนี่ยก็คือการประชุมนี้ให้เหมือนกันกับคณะใหญ่ว่างั้นเถอะนะคะก็ให้นำมาตรา10มาใช้บังคับมาตรา10ก็ใช้ในเรื่องของการประชุมของอนุกรรมการด้วยนะคะทีนี้มาตราที่13เนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยคณะกรรมการและก็คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นนะคะมีอำนาจอันนี้ก็เป็นอำนาจอีกอำนาจนึงนะคะมีอำนาจในการออกคำสั่งเป็นหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะอนุกรรมการเขามีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือนะคะเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาถ้ามีกรณีเรื่องที่จะต้องพิจารณาต่างๆนะคะเขาก็ให้อำนาจที่จะออกหนังสือเรียกให้ใครมาชี้แจงให้ถ้อยคำอะไรต่างๆได้ทีนี้เนี่ย อำนาจของคณะกรรมการก็จะมีอำนาจตามมาตรา12แล้วก็13ที่เพิ่งแจ้งไปเบื้องต้นและทีนี้เราวงเล็บท้ายไว้ตรงนี้เลยนะคะโน้ตไปเลยก็ได้ใครมีพระราชบัญญัติหรือใครมีตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีพระราชบัญญัติเราก็บันทึกในสมุดไปก่อนนะคะแล้วเวลาเรามีปริ้นออกมาเราก็มาโน้ตต่อท้ายไปเลยนะคะว่ามาตราตรงนี้เนี่ยเขาให้อำนาจคณะกรรมการแล้วก็ให้อำนาจอนุในการออกคำสั่งใช่ไหมคะแต่ถ้าฝ่าฝืนเขาสั่งแล้วไม่มาล่ะคะบุคคลที่เขาสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือมาให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารแต่ไม่มาก็คือฝ่าฝืนมาตราที่13นะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะคะหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเราเขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเขามีคนการใช้อำนาจถ้าใช้อำนาจแล้วฝ่าฝืนอำนาจของเขาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกนะคะโทษนี่อยู่ที่มาตรา58หรือเราจะเขียนไปย่อๆก็ได้ว่าฝ่าฝืนโทษอยู่ที่มาตรา50มาตรา56นะคะโทษทีมาตรา56จำคุกไม่เกิน1เดือนจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้โทษจำคุกก็ไม่สูงแต่ว่าก็จะมีปรับได้ไม่เกิน 2,000 นะคะฝ่าฝืนคำสั่งทีนี้มาหมวดที่2นะคะขึ้นหมวดที่2หมวดที่2จะเป็นเรื่องของการประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาลละในการประกอบกิจการสถานพยาบาลและดำเนินการสถานพยาบาลถ้าใครจะเปิดคลินิกหรือใครจะตั้งโรงพยาบาลหมวดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการทำความเข้าใจและศึกษาเนาะอย่างเช่นโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็จะต้องดูหมวดนี้เขาบอกว่า
สถานพยาบาลได้มีอยู่2ประเภทนะคะถ้าก็ถามว่าพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีกี่ประเภทสถานพยาบาลที่อยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ต้องตอบมาตรา14เป็นมาตราที่สำคัญนะคะสถานพยาบาลมีอยู่2ประเภทแล้วก็จะมีประเภทที่1ก็คือสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะอีกประเภทที่2ก็คือสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะนี่ก็2ประเภทถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คืออันนึงเป็นอะไรคะที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็พวกคลินิกต่างๆนะคะแล้วก็ถ้ารับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็จะเป็นสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลนะคะถ้าเราเข้าใจง่ายๆแต่ว่าถ้าในทางกฎหมายเขาจะเรียกแบ่งกันนะคะเป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือรับนะคะทีนี้ลักษณะของสถานพยาบาลแต่ละประเภทตามวรรคหนึ่งเนี่ยและลักษณะการให้บริการก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะเพราะว่าลักษณะไหนจะเข้าวงเล็บ1หรือจะเป็นประเภท2เนี่ยก็ต้องมาดูการให้บริการแล้วก็สถานพยาบาลเขาจะมีกฎกระทรวงเขียนไว้นะคะว่าแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันยังไงทีนี้เนี่ยมาตรา14/1นะคะก็บอกว่าสถานพยาบาลอาจจัดให้มีอันนี้นะคะที่มาของเราเนี่ยทำไมเรามาสามารถที่จะมานั่งเรียนอยู่ตรงนี้ได้จริงๆฐานตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะคะก็คือมาตรา14เนี่ยเขาบอกว่าสถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษาเห็นไหมคะแล้วก็การฝึกอบรมนี่แหละเราจัดฝึกอบรมเพราะเราเป็นอะไรคะคลินิกแพทย์แผนไทยเนาะก็ถือว่าเป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกก็คือไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะเราก็เลยสามารถที่จะทำการฝึกอบรมได้ตามมาตราเนี่ยคฐานที่มาสถานพยาบาลอาจจะให้มีการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเราทำวิจัยก็ได้นะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะอันนี้เขาก็จะมีกฎหมายระดับรองกำหนดในเรื่องรายละเอียดเอาไว้นะคะแต่เนี้ยเขาบอกเลยว่าให้สถานพยาบาลเนี่ยจัดให้มีสิ่งเหล่านี้เลยนะคะจัดให้มีการศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้จัดให้มีการฝึกอบรมจัดให้มีการวิจัยนะคะแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นสถานการสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะเป็นองค์กรนะคะและวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนเพราะองค์กรเอกชนที่เขาทำเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถประสานความร่วมมือกันได้นะคะทีนี้มาดูมาตรา15นะคะให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาลอันนี้ก็เป็นเคยมีคำถามว่าใครนะคะเป็นผู้มีอำนาจในการประกาศกำหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาลนะคะก็คือท่านรัฐมนตรีนะในมาตราที่15นี้เองนะคะว่าการบริการเนี่ยต้องมีมาตรฐานอะไรยังไงเนี่ยจะต้องมีการประกาศกำหนดไว้นะคะโดยรัฐมนตรีทีนี้มาตราที่แต่ว่าต้องเป็นโดยคำแนะนำด้วยนะคะของคณะกรรมการอำนาจของท่านแล้วก็คณะกรรมการต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างที่เราเรียนกันมาเมื่อสักครู่นะคะคณะกรรมการมีอำนาจในการแนะนำไอ้มีหน้าที่นะคะในการแนะนำแต่รัฐมนตรีท่านมีอำนาจในการประกาศกำหนดนะคะมาตรฐานทีนี้มาตรา16นะคะมาตรา16เนี่ยก็บอกว่าห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะอันนี้เป็นมาตราที่สำคัญมาตราเหล่านี้เป็นมาตราที่คุ้มครองไว้สำหรับผู้มีใบอนุญาตนะคะเขาก็บอกว่าเขาห้ามไว้เลยว่าห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาลถ้าคุณจะประกอบคุณต้องอะไรคะมีเนี่ยเว้นแต่ต
คุณต้องไปขอใบอนุญาตนะจากผู้อนุญาตอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการต้องถ้าจะประกอบกิจการสถานพยาบาลคุณต้องไปยื่นขอใบอนุญาตนะคะมาตรา16ทีนี้เนี่ยโน้ตท้ายตรงนี้ไปเลยนะคะโน้ตท้ายตรงนี้ไปเลยว่าฝ่าฝืนล่ะคะประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็มีโทษนะคะโทษอยู่ที่มาตรา57ค่ะโน้ตไปเลยนะคะฝ่าฝืนโทษมาตรา57ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ประกอบกิจการด้วยก็ได้อันนี้คือเอาเป็นรวบรวมจากมาตราที่เกี่ยวข้องมานะคะถึงได้ข้อความว่าศาลสั่งริบก็ได้ถ้าคุณประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วโทษก็สูงด้วยนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ศาลก็มีอำนาจและศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ประกอบกิจการด้วยก็ได้นะคะมาตรานี้โทษค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยึดด้วยนะคะงั้นถ้าเราจะดำเนินประกอบกิจการสถานพยาบาลก็ขออนุญาตให้เรียบร้อยนะคะมาตรา16ทีนี้การขอการออกใบอนุญาตและก็การประกอบกิจการเนี่ยสถานพยาบาลประเภทใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะถ้าเราจะมีการขอการออกใบอนุญาตผู้ออกใบอนุญาตก็ต้องดูกฎกระทรวงผู้ขอก็ต้องไปดูกฎกระทรวงแล้วเราจะประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราก็ต้องไปดูในกฎกระทรวงตัวนี้นะคะมันก็อยู่ในระดับรองรายละเอียดนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะ2545แล้วก็มีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2550เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในกฎหมายในระดับย่อยๆลงไปนะคะตัวในกฎกระทรวงอ่ะทีนี้มาดูนะคะมาตราต่อมาก็เป็นมาตราที่17มาตราที่17นี้เขาบอกว่าผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคือก่อนที่เราจะไปขอเราก็ต้องดูเนาะว่าเราเงื่อนไขคุณสมบัติเราได้ไหมก็ต้องดูมาตราที่17นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ขอต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะคะก็ตั้งแต่วงเล็บ1เลยนะคะดูนะว่าเป็นเรื่องใบอนุญาตอะไรเพราะเราบอกแล้วว่าใบอนุญาตเรามี2ถูกไหมคะในมาตรา17นี้เป็นเรื่องของใบอนุญาตให้ประกอบกิจการนะคะมันจะมีอีกใบอนุญาตนึงก็คือดำเนินการถูกไหมใบอนุญาตนี้ก็คือเราจะเป็นเจ้าของกิจการเราจะเปิดโรงพยาบาลนะคะเรามีเงินทุนเรามีอะไรพร้อมเนี่ยเราจะเปิดนี่เราต้องมีคุณสมบัติแบบนี้แหละค่ะก็คือ1มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้ก็20ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยคำนี้นะคะเราโน้ตนิดนึงเป็นถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอาจจะไม่ใช่คนสัญชาติไทยก็ได้นะแต่ว่าเราอยู่ที่อะไรคะอาจจะอยู่ที่กรุงเทพอาจจะอยู่ที่ศรีสะเกษอยู่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะนี่เป็นคุณสมบัติแล้วต่อมาก็คือไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษอันนี้ก็เข้าใจเนาะทีนี้วงเล็บ4ล่ะคะวงเล็บ4เนี่ยไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดี๋ยวเป็นจะให้จดลงไปเลยนะคะว่าโรคอะไรที่จะทำให้เราขาดคุณสมบัติเขาบอกว่าต้องมีคุณสมบัติวงเล็บ1 20ปีไม่ต่ำนะคะแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะอันนี้มาร์กไว้นิดนึงว่าไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็เข้าคุณสมบัติแล้วแล้วก็วงเล็บ3ก็คือไม่เคยได้รับโทษจำคุกถึงที่สุดนะคะเว้นมีข้อยกเว้นประมาทแล้วก็ละหุโทษ4ก็คือไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศต้องไม่เป็นโรคเหล่านี้ด้วยนะคะโรคที่รัฐมนตรีท่านประกาศนะคะจะอยู่ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่2นะคะฉบับที่2ทับ2541นะคะเรื่อง
โรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราพวกเราโน้ตลงไปตรงนี้นะก็จะประกอบไปด้วยนะคะผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะโรคที่1โรคพิษสุราเรื้อรังต้องมีคำว่าเรื้อรังด้วยนะคะดื่มบ้างนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ผิดหลักเกณฑ์นะคะไม่ใช่โรคต้องห้ามนะคะแล้วต่อมาก็คือโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือโรคจิตร้ายแรงด้วยนะคะมีคำว่าร้ายแรงโรคจิตร้ายแรงแล้วก็4ก็คือโรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะอันนี้เขาก็ออกมาตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานะคะวันที่12มกราคม2542นะคะแต่เป็นคำสั่งที่2/2541ไม่เป็นไรสาระสำคัญก็คือว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะ4โรคที่อภิเษกให้ไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวทวนนะคะโรคที่1ก็คือโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะโรคต้องห้ามโรคที่1โรคที่2ก็คือโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงโรคจิตร้ายแรงโรคที่3โรคที่4ก็คือโรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาลอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้วินิจฉัยเนาะผู้อนุญาตว่าเขาจะถือว่าเป็นโรคที่อยู่ในระยะรุนแรงถือว่าเป็นโรคต้องห้ามไหมนะคะอันนี้เขาเขียนกว้างๆว่าเป็นโรคอื่นนะในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาลคะมีทั้งหมด4โรคนี้นะคะทีนี้คุณสมบัติข้อที่5นะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายต่อมานะคะไม่เป็นบุคคลวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ต้องเป็นคำสั่งของศาลนะคะถ้าเราไปเรียนเรื่องเราเคยเรียนเรื่องใครจะเป็นวิกลจริตใครจะไร้ความสามารถใครจะเสมือนอะไรพวกนี้ต้องเป็นศาลนะคะท่านเป็นคนสั่งเนาะทีนี้เนี่ยในกรณีที่นิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ขอรับอนุญาตผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งที่เขาเขียนกรณีนี้เนี่ยก็คือในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอนะคะก็คือคนที่จะขอเนี่ยกรณีนี้เนี่ยขอตั้งโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขามีศักยภาพเป็นนิติบุคคลก็คือบุคคลโดยผลของกฎหมายนะคะมีฐานะเป็นนิติบุคคลเขาอาจจะตั้งขึ้นมาก็ได้ขอตั้งขอประกอบกิจการสถานพยาบาลถ้าเกิดว่านิติบุคคลจะขอเนี่ยผู้จัดการนะคะคนที่จะเอาเลือกมาเป็นผู้จัดการหรือว่าผู้แทนของนิติบุคคลนั้นก็ต้องมาดูคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามด้วยผู้จัดการต้องไม่เป็นโรคแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะความหมายของเขาเนาะทีนี้มาตราที่18นะคะมาตราที่18เนี่ยเขาบอกว่าในการพิจารณาออกใบอนุญาตเนี่ยให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเนี่ยของผู้อนุญาตจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยได้จัดให้มีกรณีดังต่อไปนี้โดยถูกต้องครบถ้วนนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนเวลาที่เราจะไปขอทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราทำไปก่อนเนี่ยมันก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วเวลาเขาจะพิจารณาให้อนุญาตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยากแต่ถ้าเรามีความรู้ทางด้านกฎหมายในรายละเอียดบ้างนิดนึงว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ค่ะตั้งแต่วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ5เนี่ยเราก็ต้องเตรียมนะคะก็คือ1ก็คือมีแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลนะคะที่ได้รับอนุมัติแล้วตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเขาจะเขียนรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะคะไว้ในกฎกระทรวงเราพยายามทำตามหลักเกณฑ์พวกนี้ล่ะค่ะบางคนก็น่าเห็นใจนะกว่าจะประสานกันรู้เรื่องว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเราดูกฎกระทรวงรายละเอียดเขาก็จะมีรายละเอียดย่อยๆไว้ให้เราได้ศึกษาพอสมควรนะคะว่าจะถ้าจะเปิดประกอบกิจการสถานพยาบาลเนี่ยจะต้องมีขั้นตอน1 2 3แล้วก็จะว่าไปนะคะอยู่ในกฎกระทรวงเขาก็กำหนดตั้งแต่ให้มีแผนงานนะคะ
จัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้วนะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อยู่ในกฎกระทรวงแล้ว2ก็คืออะไรคะมีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา14อันนี้เวลาจะตั้งสถานพยาบาลเนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยนะคะว่าลักษณะเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างในสถานพยาบาลแห่งนั้นเราก็ต้องกำหนดไอ้เราก็ต้องพยายามนะคะทำให้มีเข้าหลักเกณฑ์เข้าลักษณะตามที่กำหนดตรงนั้นนะคะเพื่อเวลาเขาพิจารณาอนุญาตเขาก็จะมาดูว่าลักษณะใช่ไหมได้ไม่ได้นะคะตามกฎกระทรวงทีนี้นะเครื่องมือก็เหมือนกันเขากำหนดให้มีเครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้เรียนในกฎหมายระดับรองนะคะว่าถ้าเราจะตั้งโรงพยาบาลแผนไทยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเราจะต้องเป็นยังไงลักษณะของโรงพยาบาลจะต้องมีลักษณะยังไงนะคะอยู่ในกฎกระทรวงไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ยานพาหนะที่ประจำสถานพยาบาลตามชนิดและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงเขาก็จะแบ่งไว้นะคะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลแบบนี้จะต้องมีอะไรบ้างเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็จะจำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูนะคะในกฎกระทรวงทีนี้มีอะไรอีกก็มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนะคะตามวิชาชีพและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงเดี๋ยววิชาชีพต่างๆนะคะเขาก็จะบอกว่าสถานพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้างกี่คนนะคะถ้าเป็นคลินิกอ่ะจะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้างกี่คนเขาจะกำหนดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญแล้วก็มีสิทธิ์ถามได้ในกฎหมายระดับรองก็คือในระดับกฎกระทรวงกฎกระทรวงตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าแต่ละสถานพยาบาลเนี่ยต้องกำหนดให้มีแผนไทยกี่คนหรือจะต้องให้มีแพทย์หรือให้มีเภสัชกี่คนนะคะเดี๋ยวก็จะระบุไว้ในกฎกระทรวงทีนี้ชื่อสถานพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกฎกระทรวงนึงที่เราจะต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องชื่อสถานพยาบาลนะคะต้องเขียนชื่ออะไรยังไงอยู่ในแผ่นป้ายสีอะไรอะไรพวกนี้นะคะเขาจะกำหนดไว้ในกฎหมายระดับรองนะคะอันนี้เป็นมาตราที่18เนาะมาตราที่18ก็เป็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่ผู้อนุญาตเขาจะได้ดูนะคะว่าคุณทำตามสิ่งเหล่านี้ไหมนะคะถ้ามีเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยก็ผู้อนุญาตก็ก่อนจะอนุญาตต้องจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะก็อาจจะต้องแนะนำนะคะว่าชื่อสถานพยาบาลก็ต้องทำให้ถูกแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งรายละเอียดพวกนี้เขาก็จะมีให้สามารถที่จะดูได้นะคะตามกฎกระทรวงเวลาเราจะต้องตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาสักโรงพยาบาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดอยู่ในกฎหมายระดับรองนะคะทั้งหมดทีนี้เนี่ยต่อมานะคะเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสาธารณสุขรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเนี่ยมีอำนาจนะคะประกาศกำหนดจำนวนสถานพยาบาลที่จะอนุญาตให้ตั้งนะคะหรือมีบริการทางการแพทย์บางประเภทในสถานพยาบาลในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดจำนวนสถานพยาบาลนะคะเขาก็ให้รัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ออกประกาศกำหนดว่าจะมีจำนวนโรงพยาบาลที่จะอนุญาตให้ตั้งนะคะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งอันนี้ก็กำหนดเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยเราจะได้ดูความเหมาะสมนะคะว่าการจะเปิดโรงพยาบาลการจะเปิดคลินิกต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการดูด้วยว่าประชาชนหรือผู้จะมารับบริการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะผู้บริโภคก็เขาก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมาตราที่19นะคะมาตราที่19เนี่ยใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นมาตราที่สำคัญนะคะใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่10นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะคะอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะใบอนุญาตมีอายุเท่าไหร่ก็มีอายุจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่10นะคะนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตอย่างเช่นเราออกใบอนุญาตนะคะวันที่เดือนมิถุนาเนาะวันที่27มิถุนา2564
64นี่นะเป็นปีที่1นะคะ64เราลองนับนะ64ปีที่1 65ปีที่2 66 67 68 69 70 71 72 73นะคะ73นี่เป็นปีที่10นะคะก็ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินก็คือ31ธันวาของปีนะคะที่10อย่างเงี้ยค่ะเวลาเรานับพอสิ้นปีที่10 31ธันวาของปีที่10ก็ใบอนุญาตก็ถือว่าสิ้นอายุนะคะทีนี้การขอต่อล่ะคะการขอต่อเนี่ยการต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอก่อนอันนี้ขีดเส้นใต้นะคะต้องก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วเนี่ยให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุอันนี้ที่เขียนไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรคะเพราะบางทีเนี่ยสมมติว่าเราจะสิ้น31ธันวาปี64นี้จะหมดอายุละแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะไปยื่นนะคะขอต่อใบอนุญาตเนี่ยสักวันที่25นะคะยื่นไปละแต่ก็ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้รับอนุญาตก็ล่วงเลยไปจนถึงเลย31ธันวา64ไปละสิ้นอายุไปละแต่ด้วยผลของกฎหมายตัวนี้นะคะเราก็ยังก็ให้ประกอบให้ผู้รับอนุญาตเนี่ยประกอบกิจการต่อไปได้นะคะโรงพยาบาลอะไรคลินิกอะไรก็ยังดำเนินการต่อไปได้จนกว่านะคะผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุนะคะถ้าไม่อนุญาตก็คือต้องหยุดประกอบกิจการนะคะแต่ว่าถึงเลยไปละแต่ใบอนุญาตออกมาก็ให้ต่ออายุมันก็ถือว่าดำเนินกิจการต่อเนื่องไปนะคะทีนี้เนี่ยการต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตเนี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในกฎกระทรวงถ้าเราจะต่อใบอนุญาตนะคะก็ไปดูในกฎกระทรวงมีรายละเอียดมีเอกสารอะไรต้องยื่นอะไรพวกนี้นะคะอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยมาตรา20นะคะผู้รับอนุญาตเนี่ยมาตรา20ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมนะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการถ้าไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ5นะคะต่อเดือนอันนี้ถ้าชำระค่าธรรมเนียมนะคะล่วงเลยเวลาก็มีเงินเพิ่มร้อยละ5ถ้ายังไม่ยินยอมชำระค่าธรรมเนียมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกำหนด6เดือนก็ให้ผู้อนุญาตดำเนินการตามมาตรา49นะคะมาตรา49ก็คือมีอำนาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะมาตรา49ก็คือถ้าไม่ดำเนินการแล้วก็สั่งให้ดำเนินให้ดำเนินการระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้เป็นมาตรา49นะคะเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานนะมาตรา49ค่ะว่าไม่ยอมชำระค่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็เงินเพิ่มก็ไม่ชำระทีนี้เนี่ยมาตรา21นะคะการโอนใบอนุญาตเนี่ยให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตอันนี้ก็คือเวลาจะโอนก็ต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็การขอโอนใบอนุญาตและก็การอนุญาตก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรต่างๆในกฎกระทรวงอันนี้ก็มีขั้นตอนรายละเอียดเวลาเราจะโอนนะคะโอนใบอนุญาตการประกอบสถานพยาบาลต่างๆให้ใครเนี่ยเราก็ต้องไปขออนุญาตแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการขั้นตอนนะคะในกฎกระทรวงทีนี้มาตรา22เขาบอกว่าเดี๋ยวมาตรา21เนี่ยโน้ตเพิ่มไปนิดนึงนะคะกรณีที่เราจะโอนแล้วเราไม่ไปขออนุญาตเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่าฝืนมาตรา21นะคะฝ่าฝืนเนี่ยโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะโน้ตไว้ตรงนี้นะไม่ได้มีโทษจำคุกถ้าคุณโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตเนี่ยฝ่าฝืนเนี่ยก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะมาตรา21ทีนี้มาตรา22ถ้ามาผู้รับอนุญาตตายนะคะกรณีนี้เนี่ยถ้าผู้ขอรับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตภายใน30วันนะคะนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายเพื่อขอประกอบกิจการ
ที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไปเมื่อนะคะผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติตามที่เราเรียนมาเมื่ออยู่ในมาตราอะไรนะที่ว่า20ปีอะไรนะคะก็คือมาตรา17เนาะคุณสมบัติตามมาตรา17ว่าคนที่จะคนที่แสดงความจำนงเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา17ก็ให้ผู้แสดงความจำนงนั้นประกอบกิจการต่อไปนะคะจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุในกรณีเช่นนี้เขาให้ถือว่าผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายเห็นไหมคะเราต้องเขียนไว้นอกเพราะว่าบางครั้งนี้ผู้รับอนุญาตเขาตายระหว่างที่เขาดำเนินประกอบกิจการสถานพยาบาลอยู่นะคะแล้วถ้ามีบุคคลแสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตภายใน30วันนะคะเพื่อการขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไปเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ดำเนินกิจการต่อไปนะคะทีนี้การแสดงความจำนงและการตรวจสอบเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงนะคะมาตรา23เขาบอกว่าผู้ขอผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดำเนินอันนี้ก็เป็นมาตราสำคัญขีดเส้นใต้นะคะปกติเราจะตั้งโรงพยาบาลเราก็ไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการเนาะเมื่อกี้เราเรียนมาก็จะเป็นเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการทีนี้พอถึงมาตรา23เนี่ยมาตรา23เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องจัดให้มีนะคะผู้ดำเนินการที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เราจะจัดตั้งเนี่ยนะคะผู้อนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการคนหนึ่งนะคะเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาลอันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะมาตราพื้นอันดับแรกเลยเนี่ยเขากำหนดเป็นหน้าที่ของใครคะเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนะคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลคุณจะต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการคนหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินการคนนี้ก็มีหน้าที่นะคะควบคุมดูแลรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาลนะคะทีนี้เนี่ยมาตรา24นะคะถ้าฝ่าฝืนตัวนี้คนที่ได้รับโทษคือผู้รับอนุญาตนะคะเพราะเขาบอกให้ผู้รับอนุญาตต้องจับฝ่าฝืนอยู่โทษอยู่ที่มาตรา60นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาเราดูเรื่องโทษนะคะเราก็ดูเรื่องพฤติกรรมหรือความเสียหายที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นด้วยถ้ามันจำเป็นต้องเดาว่าโอ้โทษน่าจะหนักมั้ยเนี่ยประมาณเนี้ยตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วไม่มีคนที่จะมาดำเนินการไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพที่จะเข้ามาดำเนินการตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วคุณเอาใครก็ไม่รู้มาดำเนินการในกิจการคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราตั้งโทษก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะกรณีนี้เนี่ยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้วแต่ไม่ได้จัดให้ผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลนะคะในการรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาลอันนี้คือมาตรา23นะคะเป็นมาตราสำคัญอีกมาตราหนึ่งทีนี้มาตรา24แล้วคะมาตรา24เนี่ยมาตรา24เขาบอกว่าห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินการสถานพยาบาลเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเห็นไหมคะอันนี้จะเขียนไว้คล้ายๆกันกับกรณีขออนุญาตประกอบกิจการเลยนะคะแต่ว่ามาตรา24เนี่ยเขาห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินขีดเส้นใต้ดำเนินการสถานพยาบาลเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก็เป็นที่มาของใบอนุญาตใบที่2นะคะก็คือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเพราะผลของมาตรานี้ค่ะทีนี้การขออนุญาตการออกใบอนุญาตแล้วก็วิธีการหลักเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆก็อยู่ในกฎกระทรวงนะคะมาตรา25นะคะมาตรา25เนี่ยเขาบอกว่าในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลนะคะของผู้อนุญาตเนี่ยจะต้องปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตอันนี้เป็นใบอนุญาตดำเนินนะแยกกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติแล้วล่ะว่าใครจะมาขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลได้จะต่างกันนะคะอันนี้เขาขึ้นมาเลยนะว่าวงเล็บ1เนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเคยมีคำถามเหมือนกันนะคะว่า
ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเนี่ยต้องเป็นผู้มีวิชาชีพไหมไม่จำเป็นนะคะเมื่อกี้เนี่ยมาตรา17เนี่ยคุณสมบัตินี่ก็แค่อายุ20ปีขึ้นไปเห็นไหมคะไม่ได้บอกว่าประกอบวิชาชีพเลยแต่ถ้าจะขอใบอนุญาตดำเนินการเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะคะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวชกรรมไทยหรือจะเป็นอะไรต่างๆนะคะเป็นใบประกอบวิชาชีพแต่อันนี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแต่บุคคลเช่นว่านี้นะคะจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการตามประเภทใดสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ใดก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะทีนี้เนี่ยแล้วก็คุณสมบัติ2ก็คือไม่เป็นผู้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว2แห่งแต่ในกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้ว1แห่งอยู่แล้วแห่ง1จะอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่ง1ไม่ได้อันนี้หมายความว่ายังไงนะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดว่านะคะเขาห้ามไว้สมมุติว่าไม่เป็นผู้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว2แห่งแต่ในกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็คือโรงพยาบาลนะคะอยู่แล้ว1แห่งจะอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่งหนึ่งไม่ได้ถ้าคุณเป็นผู้ดำเนินการในโรงพยาบาลนะคะแล้วคุณจะมาขอเป็นผู้ดำเนินการในอีกโรงพยาบาลแห่งที่สองอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ดำเนินการนะคะในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มาขอเป็นผู้ดำเนินการที่คลินิกก็คือกรณีที่สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรคะไม่เป็นผู้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว2แห่งก็คือสูงสุดได้2แห่งอะค่ะแต่พอดีมันมีข้อที่กำหนดในเงื่อนไขไว้ว่ากรณีผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอยู่แล้ว1แห่งจะอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีกแห่งหนึ่งไม่ได้ก็คือโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วดำเนินการโรงพยาบาลและดำเนินการคลินิกอย่างนี้ได้อ่ะอันนี้ล่ะค่ะเป็นที่มาของทำไมคุณหมอถึงไปตั้งเปิดคลินิกได้นะคะแต่ถ้าเกิดโรงพยาบาลแล้วก็ไปขอดำเนินการอีกโรงพยาบาลหนึ่งอย่างนี้ผิดนะคะผิดตามมาตรานี้แหละทีนี้เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดอันนี้ต้องดูด้วยนะคะว่าการจะอนุญาตให้เขาเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนะคะต้องดูว่าเป็นผู้ที่สามารถจะควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดไหมอย่างเช่นโรงพยาบาลที่เราเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยตั้งอยู่ที่ศรีสะเกษแต่ว่าเราก็จะไปเป็นผู้ดำเนินการอยู่ที่คลินิกแถวภาคใต้อย่างเงี้ยจะถือว่าขาดคุณสมบัติตามวงเล็บ3ไหมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาโดยผู้อนุญาตนะคะจะคิดว่าไม่น่าจะสามารถที่จะควบคุมได้โดยใกล้ชิดนะถ้าระยะทางไกลขนาดนั้นนะคะทีนี้ก็มาที่มาตรา25ที่เป็นมาตราสำคัญนะคะตัวนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เหมือนจะง่ายแต่ถ้าเราไปอ่านเองก็อาจจะมึนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอ่านแล้วอาจจะขนาดเราอ่านแรกๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันตัวนี้อ่ะทีนี้มามาตรา26นะคะมาตรา26เนี่ยถ้าผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่นะคะหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน7วันอันนี้กรณีที่ผู้ดำเนินการนะคะผู้ที่เขาประกอบวิชาชีพนี่แหละเขาพ้นจากหน้าที่หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องเกิน7วันนะคะวัน2วันไม่เป็นไรผู้รับอนุญาตเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตแล้วก็คืออาจมอบหมายให้บุคคลนะคะซึ่งมีคุณสมบัติก็คือมีคุณสมบัติเดียวกันกับผู้ดำเนินการนะคะตามมาตรา25ดำเนินการแทนได้นะคะไม่เกิน90วันในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
แทนอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายนะคะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายใน3วันนับแต่วันที่เข้าดำเนินการแทนอันนี้อาจจะจำนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบางทีเขาถามเนี่ยเขาถามในเรื่องที่ใครเป็นคนแจ้งไปที่ใครภายในกี่วันนะคะกรณีที่ผู้ดำเนินการเนี่ยเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิน7วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราทบทวนดูก็ไม่ยากเกินไปเนาะถ้าเรามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วคุณหมอที่มีหน้าที่ดำเนินการเนี่ยท่านไม่อยู่เกิน7วันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมอบหมายให้คนที่เป็นคุณหมอเหมือนกันเนี่ยแล้วต้องดูด้วยนะคะว่าเขาไม่ใช่เขาอยู่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแล้วของเราก็เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ให้มาดำเนินการแทนเนี่ยก็จะไม่ได้ก็ต้องดูคุณสมบัติตามมาตรา25เมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ถ้าท่านมีโรงพยาบาลอยู่หนึ่งแล้วเราเป็นคลินิกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คือไม่เกินโรงพยาบาล2แห่งนะคะแล้วก็แทนได้แค่ไม่เกิน90วันแล้วคนที่มีหน้าที่แจ้งก็คือคนที่มาแทนเนี่ยค่ะผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนแจ้งเป็นหนังสือไปผู้อนุญาตภายใน3วันนะคะนับแต่ที่เข้าดำเนินการแทนอันนี้ก็เป็นความหมายของมาตรา27นะคะทีนี้เนี่ยผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนตามวรรคหนึ่งให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำเนินการนะคะเดี๋ยวเราจะมีว่าผู้ดำเนินการมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรนะคะแล้วผู้ประกอบกิจการมีอำนาจหน้าที่อะไรนะคะทีนี้ผู้รับอนุญาตถ้าพูดถึงผู้รับอนุญาตก็คือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลนะคะส่วนผู้ดำเนินการก็เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลอันนี้แยกกันนะคะและผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้อันนี้หมายความว่ายังไงอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราจะตั้งโรงพยาบาลนะคะบางทีเราก็อาจจะมีใบประกอบวิชาชีพนะคะอาจจะวิชากรรมหรืออะไรต่างๆด้วยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะหรือผู้รับอนุญาตไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ได้นะคะแต่ถ้ามีวิชาชีพก็ดีใช่ไหมคะเราเป็นผู้รับอนุญาตไปตั้งโรงพยาบาลแล้วเราก็สามารถเป็นผู้ดำเนินการได้ด้วยแล้วก็ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแห่งนั้นได้ด้วยนะคะเป็นบุคคลคนเดียวกันได้เลยตามมาตรา27ทีนี้มาตรา28ใบอนุญาตนะคะให้ดำเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่2นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตราสำคัญอันนี้เป็นอายุของใบอนุญาตให้ดำเนินการเมื่อกี้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสิ้นปีที่10ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลก็สิ้นปีปฏิทินของปีที่2นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาต1ธันวาคม2564ก็สิ้นสุด31ธันวาคม2565เป็นปีที่2นะคะก็นับแบบนี้นะคะเพราะว่าปีแรกเราปีปฏิทินก็คือ2564ปีที่2ก็2565สิ้นปีปฏิทินก็31ธันวาคมอันนี้หวังว่าจะเข้าใจนะคะไม่ยากตัวนี้2ปีทีนี้การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วก็ให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุนะคะอันนี้ก็เหมือนกันการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงอันนี้ก็มีรายละเอียดการขอต่ออายุต่างๆไว้ในกฎกระทรวงนะคะมาตรา29ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่อนะคะแล้วแต่กรณีมีสิทธิ์อุทธรณ์นะคะเป็นหนังสือต่อใครต่อรัฐมนตรีนะคะ
ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุทีนี้ถ้าเรามาดูตามมาตรา29นะคะเวลาเราจะขออนุญาตเราขอต่อใครคะผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้คืออธิบดีอะไรคะที่เราดูในมาตราที่4เราขอไปที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายถูกไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตหรือเขาไม่ต่ออายุให้เราก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ที่เหนือขึ้นไปก็คือรัฐมนตรีแล้วก็ภายใน30วันนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนกรณีที่ไม่ออกก็ต้องไปเหนือขึ้นไปนะคะแต่เป็นเรื่องของอุทธรณ์ละอุทธรณ์เป็นหนังสือทีนี้คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีก็ให้เป็นที่สุดในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรค2รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือดำเนินการสถานพยาบาลแล้วแต่กรณีไปพังๆก่อนได้นะคะเมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตร้องขออันนี้กรณีจะไม่อนุญาตนะคะให้ต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยเนี่ยเขาก็ขออุทธรณ์นะคะเพื่อจะประกอบกิจการคือกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีช่วงอุทธรณ์นะคะมันไม่ใช่มันเป็นระยะเวลาอุทธรณ์แต่ทีนี้เนี่ยกรณีที่ผู้อนุญาตก็คืออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยท่านไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยก็มีอำนาจที่จะสั่งอนุญาตให้ประกอบก็คือดำเนินกิจการสถานพยาบาลไปก่อนเพื่ออะไรคะเพราะว่าก็ต้องคำนึงถึงผู้รับบริการด้วยเนาะทีนี้เนี่ยก็ให้ปฏิบัติการไปพังก่อนได้เมื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตร้องขออันนี้ก็ต้องมีคำร้องขอขึ้นไปนะคะว่าช่วงที่อุทธรณ์อยู่นี่ก็ขอประกอบกิจการไปก่อนนะคะขอที่รัฐมนตรีนะคะผู้มีอำนาจทีนี้มาตรา30นะคะมาตรา30เนี่ยในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายอันนี้หรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการใครก็ได้นะคะแล้วแต่กรณีแจ้งต่อผู้อนุญาตแล้วก็ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญดังกล่าวนะคะทีนี้เนี่ยการขออนุญาตการออกใบแทนก็จะมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขกำหนดไว้ในกฎกระทรวงเหมือนกันนะคะตอนนี้ทีนี้มาตรา31นะคะมาตรา31เนี่ยผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานพยาบาลนั้นอันนี้เขากำหนดไว้เลยนะคะถ้าคุณมีใบอนุญาตคุณต้องแสดงไว้เพราะอะไรเพราะกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะคะให้เห็นได้ง่ายว่าคุณเป็นสถานพยาบาลคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตนั่นเองนะคะมาตรา32ก็คือผู้รับอนุญาตเนี่ยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ณสถานพยาบาลอันนี้เขากำหนดไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณจะเปิดสถานพยาบาลเนี่ยคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็คือวงเล็บที่1ก็คือต้องแสดงชื่อสถานพยาบาลนะคะ2ก็คือรายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้างในสถานพยาบาลของคุณนะคะอัตราค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการอื่นและสิทธิ์ของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา33วรรค1นะคะอันนี้เขากำหนดไว้เลยค่ะอัตราค่าพยาบาลนี่คุณต้องมีการแสดงเขาเคยถามเหมือนกันว่ามีอะไรที่ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดนะคะวงเล็บ1ชื่อวงเล็บ2รายการเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ3อัตราค่ารักษาพยาบาลสุดท้ายถูกทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเขาก็หยิบอันอื่นเข้ามาแทรกหรือบางทีเขาก็บอกว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องแสดงจำเป็นนะคะเขากำหนดไปเลยในมาตรา32ค่ะทีนี้เนี่ยการแสดงรายละเอียดตามวรรค1เนี่ยเขามีกำหนดรายละเอียดไว้ด้วยนะคะว่าคุณจะต้องแสดงยังไงแสดงชื่อป้ายจะต้องเป็นยังไงอักษรต้องเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะคะ
แล้วก็อัตราค่ารักษาเนี่ยคุณจะต้องติดไว้ตรงไหนยังไงเนี่ยเขามีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะทีนี้มาตรา33มาตรา32เป็นมาตราสำคัญเหมือนกันนะคะติ๊กไว้นะเป็นมาตราสำคัญมาตรา33เนี่ยรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาลยาและเวชภัณฑ์การบริการทางการแพทย์หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิ์ของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตต้องแสดงตามมาตรา32นะคะกรณีนี้เนี่ยจะต้องมีประกาศกำหนดไว้นะคะกำหนดชนิดแล้วก็ประเภทของการรักษาพยาบาลแล้วก็พวกยาพวกเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะการบริการทางการแพทย์นะคะสิทธิ์ของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีกำหนดไว้นะคะทีนี้เนี่ยผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลค่ายาและเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์หรือบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้นะคะและต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิ์ที่ได้แสดงไว้อันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือยาเนี่ยเกินไม่ได้ถ้าเรามีการแสดงไว้เท่าไหร่เราก็ต้องเก็บไม่เกินที่เรากำหนดไว้นะคะตัวนี้มาตรา33มาตรา33ทับ1นะคะเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนะคะมีอำนาจประกาศกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินท่านรัฐมนตรีนะคะประกาศกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินนะคะโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะคะหรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลนะคะอันนี้ก็เขาให้อำนาจรัฐมนตรีนะคะว่าจะต้องมีการประกาศกำหนดกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินขึ้นมานะคะเพื่ออะไรก็เพื่อจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลด้วยนะคะถ้ากรณีรถฉุกเฉินส่งเข้ามาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีกรณีที่จะต้องมีการรักษาหรือว่ามีการดำเนินการให้บริการอย่างรวดเร็วด้วยนะคะตัวนี้ทีนี้มาตรา34เนี่ยเขาก็ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะอันนี้เขากำหนดหน้าที่และก็ความรับผิดชอบของใครของผู้ดำเนินการนะคะเรื่องดังต่อไปนี้เนี่ยอยู่ในหน้าที่ของผู้ดำเนินการนะก็คือ1ก็คืออะไรคะควบคุมแล้วก็ดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือในคลินิกนะคะประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขาชั้นหรือแผนที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาตหรือห้ามมิให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนะคะก็อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ดำเนินการนะคะแล้วก็ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตนนะคะก็จะมีพรบวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพเนาะแผนไทยก็มีพรบวิชาชีพแผนไทยอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยควบคุมดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจำนวนเตียงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเพราะใบอนุญาตนี่ก็จะมีจำนวนเตียงนะคะว่าถ้าคุณเป็นโรงพยาบาลขนาดนี้จะต้องมีเตียงเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะคะก็อยู่ในการควบคุมของผู้ดำเนินการที่จะต้องดูแลมิให้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจำนวนเตียงที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเว้นแต่กรณีฉุกเฉินเขามีข้อยกเว้นด้วยนะคะถ้าฉุกเฉินเนี่ยซึ่งหากไม่ได้รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยเนี่ยมันอาจจะเกินได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินกรณีไหนจะฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินเมื่อกี้เพนบอกแล้วว่าท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีอำนาจประกาศกำหนดนะคะว่าผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายบริแพทย์ฉุกเฉินอะไรต่างๆนี่นะคะตามมาตรา33ทับ1ทีนี้เนี่ยวงเล็บ4ก็คือควบคุมแล้วก็ดูแลสถานพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาลเคยมีคำถามเหมือนกันนะคะว่า
ใครเป็นผู้มีหน้าที่นะคะรับผิดชอบในการควบคุมดูแลสถานพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาลนะคะอย่างเช่นบางคนเขาก็บอกว่าผู้อนุญาตหรือผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่อ่านเราแยกดีๆเนี่ยบางทีเราก็จะสับสนเอ๊ะผู้รับอนุญาตหรือเปล่าเจ้าของโรงพยาบาลไหมที่ต้องดูแลพวกนี้แต่ถ้าในกฎหมายนี่เขากำหนดให้ผู้ดำเนินการนะคะก็คือผู้ดำเนินการที่ไปขอใบอนุญาตดำเนินการนะคะเป็นผู้ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อยต่างๆนะคะอันนี้ก็คือมาตรา34ถือเป็นมาตราที่สำคัญนะคะวันนี้เพนจะจบที่มาตรา34นะคะเดี๋ยวมาตรา35เนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ต่อไปนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันอันนี้เป็นร่วมกันละก็คือทั้งสองคนนะคะถ้าร่วมกันมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะถ้าเป็นผู้ดำเนินการคนเดียวเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบก็มีอยู่ตามมาตรา34มีอยู่4เรื่องนะคะเมื่อสักครู่นี้อันนี้มาร์กไว้นะคะเดี๋ยวมาตรา35เดี๋ยวเรามาต่อกันในรอบหน้านะคะ